ก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะนัตยาสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆลูกสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะพ่อๆแม่ๆนะคะวันนี้น้องกวางก็ได้หยุดนะคะไม่มีเรียนนะคะได้ย้ายคุณแม่วาสนามาจากทางนู้นเราก็ได้ทำความสะอาดนะคะโรยปูนขาวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆ FC นะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณแม่เมื่อวานก็ดีขึ้นแล้วนะคะพาแม่มาสาดไปแล้วตรงนู้นก็ดีหน่อยก็อาจจะเพียๆนิดนึงนะคะพูดอาจจะผิดๆถูกๆยังไงก็ขอกราบประทานอภัยนะคะก็เมื่อวานนะคะเป็นกรดไหลย้อนกรดในกระเพาะอาหารนะคะก็ดีขึ้นมากแล้วก็ยังดีโชคดีที่ว่าเมื่อวานลูกสาวคนกลางก็หยุดตอนช่วงบ่ายโมงพอดีก็ได้มาดูสาวๆคุณแม่ก็ได้ไปหาหมอนะคะนี่เราก็โรยปูนขาวนะคะเพื่อป้องกันความชื้นป้องกันเชื้อโรคนะคะที่ช้างเยี่ยวใส่เพราะว่าที่เราอยู่มันจะเป็นที่แข็งนะคะมันจะไม่มีทรายไม่มีอะไรมันจะเป็นที่แข็งแล้วเราต้องโรยปูนขาวเรื่อยๆนะคะคุณพ่อก็เอาปูนขาวมาให้โรยนะคะก็จะย้ายแม่วาสนาแม่นาตยามาไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาทานอาหารเขาจะได้ทานด้วยกันเวลามันจะได้เราก็จะได้ไม่ต้องให้เวลาให้อาหารแล้วก็ทยอยให้นะคะเขาจะได้กินเยอะตรงนี้ก็ของแม่วาสนากลางคืนนะคะแล้วก็โรยปูนขาวตรงที่เขาเยี่ยวนะคะกลางวันคุณพ่อก็เลยก็ขอขอบคุณพ่อแม่ๆอีกครั้งนะคะพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะคะที่เข้ามาชม YouTube ของเรานะคะครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะมีหัวใจรักช้างเลี้ยงช้างด้วยใจนะคะมีความผูกพันนะคะแม้เขาจะเป็นสัตว์โตสัตว์ใหญ่แต่เขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตรู้ด้วยถึงความรักที่เราผูกพันให้นะคะเรามอบความรักให้เขาก็จะรู้นะคะน้องกวางถูกแล้วเอาอ้อยมาให้พี่เขากินนะลูกแม่ก็ได้เมื่อเช้าก็ได้ทำความสะอาดแล้วก็เก็บยางรถเก็บอะไรให้นาตยานะคะเนี่ยเยี่ยวใส่นะคะมันจะไม่ซึมนะคะมันจะเป็นที่แข็งแล้วก็ต้องเอาปูนขาวมาโรยแล้วก็เอาดินมากวาดถมนะคะที่ตรงนี้เขาจะเป็นที่ดินแข็งหน่อยคุณแม่ก็อาจจะพูดเหนื่อยหน่อยนะคะต้องขอกราบประทานอภัยเดี๋ยวให้น้องกวางผูกแม่วาสนาเสร็จเอาอ้อยมาให้เดี๋ยวให้น้องกวางมาคุยกับพ่อพ่อแม่แม่ต่อนะคะนัตยารักแม่ไหมนัตยารักแม่ไหมคะรักมากไหมนัตยารักแม่มากไหมคะนัตยามานี่มาหันหน้ามาหาแม่เร็วนัตยาค่ะขอน้องกวางเหรอลูกเมื่อเช้าก็คุณพ่อก็ไปทำงานแต่เช้านะคะแม่กับน้องกวางก็ได้วิ่งไปดูหญ้าหญ้าก็ไม่ค่อยมีก็ได้อ้อยมานะคะอ้อยกับทางมะพร้าวมานะคะเอามาให้สาวๆได้เปลี่ยนอาหารนะคะหนูเดี๋ยวกวาดเอาดินมาถมลูกเอาดินมาถมความสุขของช้างนะคะเขาได้กินได้อาบน้ำได้เล่นได้ถูได้อะไรเขาก็มีความสุขนะคะคลิปของเราอาจจะไม่โดดเด่นในแต่ละคลิปก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะคะครอบครัวของเราก็ลงวิธีการเลี้ยงช้างในแต่ละวันในแต่ละเป็นจิตใจวันกิจวัตรประจำวันของครอบครัวของเรานะคะแต่ละวันนะคะแล้วก็เช้ามาเราก็มาทำความสะอาดแล้วก็ไปหาอาหารให้สาวๆเรานะคะหนูเอาทางเอาอ้อยมาให้พี่เขาก่อนลูกครอบครัวของเราก็มีหัวใจรักช้างนะคะรักช้างด้วยใจนะคะมอบความรักให้เขาเขาก็จะรับรู้ได้นะคะว่าเรารักเขาก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะยังไงก็ขอฝากพ่อๆแม่ๆนะคะให้กำลังใจครอบครัวของเราด้วยนะคะข
คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีค่านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะเราก็จะสู้กันให้ผ่านพ้นไปในยุคโควิดนะคะช่วงที่เขามีรายได้ช่วงที่เขาทำงานได้เขาก็หารายได้ให้เราให้ครอบครัวของเรานะคะช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานเราก็ต้องดูแลเขานะคะดูแลกันไปนะคะคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนนะคะวิถีของเราแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องสู้ต้องอดทนนะคะพ่อพ่อแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็คุณแม่ก็ขอให้กำลังใจด้วยนะคะก็สู้กันให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหายง่ายหรือไม่ง่ายแต่เราก็ต้องสู้นะคะแม่ก็ต้องสู้ครอบครัวของคุณแม่ก็จะสู้สู้ไปไปให้ถึงให้ดีที่สุดอะค่ะก็ดูแลสาวๆเราให้ดีที่สุดนะคะหนูไอ้ต้นสับปะรดไม่ต้องโยนให้เยอะนะลูกเพราะว่าถ้าโยนเยอะเดี๋ยวพี่เขาจะเล่นโยนให้ทีละหัวคุณแม่ก็จะไม่ค่อยโยนอาหารให้เยอะเท่าไหร่ก็จะโยนไปเรื่อยๆนะคะที่คุณแม่เอามาไว้ใกล้ชิดตรงนี้ถ้าบางทีเราอยู่ไกลถ้าอาหารหมดถ้าเราให้เขาทีเดียวบางทีเขาก็จะเล่นนะคะถ้าเราทยอยมันก็อยู่ไกลเราแล้วก็เอาความใกล้ชิดให้เขาทีละหัวสองหัวนะคะให้เขากินให้หมดแล้วก็ค่อยโยนไปอีกก็ดีหน่อยวันนี้คุณแม่ก็พอได้พักผ่อนนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้ทางมะพร้าวแล้วก็ได้ยอดอ้อยที่เขาตัดขายนะคะเขาตัดไปคั้นน้ำตาลแม่ก็ได้ไปดูหญ้าแล้วก็พอดีเขาตัดไปคั้นน้ำตาลก็ยอดปลายยอดอาจจะเหี่ยวๆหน่อยแม่ก็เลยเอาแต่ยอดตรงนี้มาให้เขานะคะไปคั้นเป็นน้ำอ้อยน้ำหวานนะคะให้ความรักความผูกพันกันนะคะปกติช้างบางเชือกมันมีแต่นิสัยจะไม่เหมือนกันนะคะช้างแต่สองเชือกนี้เขาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวเรานะคะพ่อควานไม่อยู่นะคะลูกก็ดูแลได้คุณแม่ก็ดูแลได้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวของเรานะคะสาวๆก็อาจจะเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างนะคะแต่ก็ดูแลกันไปนะคะแต่ก็ดีค่ะเขาไม่ได้เป็นแบบเขาไม่ได้ดุร้ายนะคะเขาก็พอดูแลให้คุณพ่อไปทำงานได้ในช่วงนี้นะคะก็สู้ไปให้ถึงที่สุดถ้าว่าไม่ไปทำงานเลยมันก็รายจ่ายก็เยอะลูกๆ ก็ไปโรงเรียนค่าเทอมค่าอาหารค่าสารพัดก็ต้องสู้ค่ะสู้ให้ถึงที่สุด ขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวของเราเสมอมาอีกครั้งนะคะน้องกวางมาคุยกับพ่อพ่อแม่ๆต่อแล้วแม่รู้สึกเป็นเพียๆยังไงไม่รู้ก็ถือว่าโชคดีของคุณแม่อีกวันนี้เมื่อวานปวดท้องวันนี้ก็น้องกวางก็ได้มาดูแลสาวๆให้คุณแม่แทนได้สาวสาวก็กินอ้อยอร่อยเลยก็สวัสดีแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะดูสองสาวกินอ้อยนะคะก็ไปหาเกี่ยวหญ้าให้พี่นาตยากับแม่วาสนานะคะก็เลยได้อ้อยมาให้ด้วยนะคะก็เป็นเศษอ้อยที่ว่าเขาปั่นน้ำอ้อยนะคะแล้วเขาไม่ใช้แล้วนะคะแบบว่ามันเป็นอาจจะแก่เกินไปเขาก็เลยไม่เอาปั่นนะคะเขาก็เลยเอามาให้ท้องสาวเรานะคะค่ะเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็จะได้ภาพคลิปใหม่ๆของพวกเราครอบครัวน้องนาตยาในวัฒนานะคะก็ขอบคุณแม่ๆเอชีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะคะ
ก็ขอบคุณที่รักและเอ็นดูพี่นาตยาและวาสนาเรานะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอจะลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่นาตยาขอบคุณค่ะเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายนาตยาบ๊ายบายเร็วกินกับบ๊ายบายเร็วนาตยาบ๊ายบายลูกบ๊ายบายพ่อพ่อแม่แม่เร็วบ๊ายบายบ๊ายบายหวังกินนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ